ตรีเหล็กยุคใหม่เมื่อ7หมัดท่านารายณ์ปะทะทีมชายแท้งานนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะไปชมกันค่ะฟุตซอลที่ติดแกลมที่สุดเมื่อโรงเรียนท่านารายณ์วิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหลากหลายชนิดกีฬาแต่ที่ฮือฮาที่สุดคงหนีไม่พ้นเกมกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่นักเรียน LGBTQ+ ฟอร์มทีมเข้าแข่งขันในชื่อ7หมัดท่านารายณ์พร้อมเสื้อผ้าหน้าผมและชุดแบบจัดเต็มก่อนที่จะเก็บแต้มตีเสมอ3-3ได้ในแมตช์ที่2สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ